ผมอายุ41ค่ะแฟนเนี่ยสี่คส่ิะบสี่อยู่กินกันคม่ะา14 ปีอ่ะมีแต่144โอ้144อะไรอย่างเงี้ยนะคนนี้นะเมื่อก่คอน่ะทําการบ้านกันปกติทําคให่ะ้จนแฟนมีความสุขทุกครั้งแต่3 ปีมานี้ค่ะต่างคนต่างทํางานต่างที่กันอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเจอกันวันเดียวแต่แฟนเนี่ยก็ไม่มีความต้องการเลยเป็นไปได้ไหมที่ผู้หญิงอายุ44จะไม่มีความต้องการทางเพศเลยครับเป็นไปได้ค่ะคหม่ะอเจอเคสที่อายุน้อยกว่านี้แล้วมาปรึกษาอืก็มมีก็มีนะซึ่งบางทีมันมาจากโดยภาระงานอขืองเมขาค่ะหรือว่าหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างอื่นที่มันเข้ามากวนในช่วงนี้ซึ่งในช่วงโควิดอะแปลกมาอกืเลยมก็มีคุณผู้หญิงหลายคนที่มีปัญหานี้เพราะว่าความเครียดจากกอารืทีม่แบบหลายๆคนต้อง work from home เป็นต้นแล้วก็อาจจะมีคนที่บ้านป่วยเช่นคุณพ่อคุณแม่ป่วยคือมันจะมีภาระอย่างอื่นที่ถาโถมเข้ามาค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันก็ขึ้นอะไรอย่างเงี้คย่ะทุกอย่างที่มันเป็นความเครียดมีผลกระทบต่อความต้องการทางเพศได้อืหมดมเลยค่ะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาไม่มีความต้องการทางเพศเป็นไปได้เป็นไปอืได้มอืแต่มว่าอาจอจะืต้องมช่วยหาสาเหตุว่าเป็นอะไรแต่เพราะว่ามันเป็นสัญญาณที่บอกว่าเฮ้ยมันมีบางอย่างที่มันเปลี่ยนไปแหละเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเพราะความต้องคการ่ทะางเพศไม่เหมือนเดิมค่ะมันมาจากเรื่องของสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดสเตรสหรือเปล่าหรือมันเป็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเขาที่เริ่มจะอืเข้ามสู่วัยใกล้วัยหมดประจำเดือนเพราะว่าก็44แล้วคโด่ยะเฉลี่ยของเราก็คือ45 ถึง 55นี่แหละก็ขึ้นอยู่กับประวัติครอบครัวด้วยว่าเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนช้าหรือเร็วนะคะอืก็มลองคุยกับเขาดูเพราะว่าทุกคู่ถ้าอยู่กันมานานขนาดนี้แปลว่ารักกันมากกว่าแล้วไม่งั้นไม่อยู่มาไม่อไดื้นมานขนาดเนี้ยลองเอาหาวันที่นั่งสบายๆเพราะว่าเราอยู่คนละที่ด้วยอาคทิตย์่นึะงเจอกันวันเดียวอ่ะค่ะจริงๆความคิดถึงอ่ะมันคงเยอะมากแหละลองเอาวันนั้นมานั่งคุยกันสบายๆดูว่าอืเนี่มยแบบจริงเราคิดถึงมากเลยแบบอยากแสดงความรักด้วยแบบมีอะไรหรือเปล่าแบบหรือว่าแบบเขาอาจจะเริ่มแบบมีเพศสัมพันธ์แล้วเขาเจ็บไหมบางคอนืที่เริ่มเป็นแบบนีม้เพราะว่าเจ็บแล้วไม่กล้าบอกแฟนเพราะว่าค่ฮะอร์โมนมันเริ่มมีปัญหาแล้วที่หมอเจอเนี่ยก็คือมีแล้วแห้งมันอคือดมแหอื้งมก็มีแล้วก็เจ็บพอเจ็บปุ๊บก็พยายามทนเพื่อแฟนแต่ว่าค่ะมันก็ไม่ไหวมันก็เลยเป็นว่าพอครั้งถัดไปเจอหน้าแฟนเราก็เลยไม่อยากมีก็อันนี้อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ยังไงก็เบื้องต้นถ้าเกิดว่าจะมีก็พยายามใช้ระยะเวลาเราลมให้นานขึ้นหน่อยคออยืถามมเขาว่าเขารู้สึกยังไงเป็นยังไงแล้วก็หาช่วงเวลาที่สบายๆอ่ะนั่งคุยแล้วก็ถามไถ่สุขภาพเขาหน่อยว่าชีวิตมันเป็นยังไงก็เหมือนแลกเปลี่ยนกันเพราะว่าอาทิตย์นึงเราเจอกันวันเดียวเองนะคคะ่เป็ะนกําลังใจให้แต่ว่าเป็นไปได้ค่ะเป็นไปคได่้ะที่วคัย่ะ44จะมีปัญหานี้